อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับใช่เด็กๆมาอีกแล้วมาปั้นกันต่อคลิปที่แล้วเราปั้นปลาตัวนี้ไปนี่เห็นไหมยังอยู่ไม่ต้องห่วงพี่ทองดีไม่ใจร้ายไม่มีใครเอาไปทำต้มยำหรอกนี่ไงยังเลี้ยงไว้อยู่ต่อมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาปั้นนี่ไก่ไก่หรือนกอ๋อไก่เห็นไหมเนี่ยตาถลึงทึงเลยเนี่ยใครที่ได้ดูคลิปที่ปั้นปลาไปเนี่ยก็จะได้รู้ว่าของโมเดลลิ่งเพลย์เนี่ยปั้นง่ายสุดๆเลยถ้าใครอยากปั้นก็ไปหาซื้อกันได้เลยอันเนี้ยพี่ทองดีซื้อที่ร้านหนังสือ Nine In ลุยกันเลยไหมโอเคมาเอาปลาว่ายออกไปก่อนจึ๊กๆๆๆๆๆๆๆออกไปก่อนแล้วเราก็มาดูนี่นี่หน้าตาอย่างนี้นี่มองบนด้วยน่ารักดีแกะเลยอันนี้ไงอ๋อมีอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยอวัยวะใช่ต้องเอามาใส่ให้ไก่มีหน้ามีตาหน่อยแล้วก็ต้องมีนี่เคลดินปั้นอ้าวไม่มีสีเหลืองมีสีส้มกับสีแดงงั้นเอานี้พี่ทองดีอยากได้ไก่สีเหลืองขอใช้แป้งโดของพี่ทองดีมาปั้นแทนละกันจะได้เป็นสีเหลืองมาปั้นเลยเอาแป้งโดออกมาบีบๆนวดๆไหนขอดูอีกทีอ๋อต้องปั้นเป็น2ก้อนนี่ตัวกับหัวมันอ่ะงั้นปั้นตัวก่อนเป็นกลมๆรูปทรงไข่สวยเลยได้ละวางไว้ก่อนตัวมันคราวนี้ปั้นหัวบ้างกลมๆเหมือนกันแต่ก้อนเล็กลงมาหน่อยอย่าให้หัวมันโตกว่าตัวไม่ต้องถึงขนาดกลมดิ๊กหรอกเอาแค่พอสวยงามก็พอละทีนี้เอาซองอวัยวะมาฉีกกันฉีกฉีกเลยเอากระจายโอ้โหละเอาตัวกับขามาติดกันก่อนนี่เสียบเข้าไปเลยกดเข้าไปให้แน่นๆดีกว่าลึกๆลงไปเลยขาสั้นหน่อยไม่เป็นไรหรอกมันจะได้ยืนได้อย่างมั่นคงไหนลองยืนให้ดูหน่อยสิยืนได้ละเก่งเห็นไหมติดกันอย่างเงี้ยนะเอาหัวมันมาติดกันก่อนวางไปแล้วกดให้มันติดกันเลยจับดีๆต่อไปเอาหางเสียบตูดเลยได้ละต่อไปเอาปีกปีกไก่โอ้โหชอบกินมากเลยไม่ใช่ติดลงไปทั้งสองข้างเลยนะเล็งให้ดีให้มันเท่าๆกันล่ะเอาละปีกได้ละอย่าเพิ่งบินนะยังไม่มีตากับปากทีนี้เอางอนมันงอนมาติดเสียบเข้าไปหัวเหมือนใส่มงกุฎเลยตาอยู่ไหนตาอยู่กับยายไม่ใช่แล้วตาอยู่นี่เอามาติดลงไปเสียบลงไปตาโปนมากแล้วก็เอาจะงอยปากมาติดลงไปจุดุ๊บนี่เห็นไหมแค่นี้โอ้โหเสร็จแล้วไก่สวยมากเลยน่ารักเนาะงดงามที่สุดนี่ดูข้างๆยิ่งสวยเลยโอ้โหสุดยอดชอบจังเลยเดี๋ยวไปหามาเล่นอีกดีกว่านี่ได้ละไก่กับปลาอัดจิกละโอ้โหหลุดปะโถไก่ปะโถติดก่อนอ่ะท
ทีนี้เดี๋ยวลองให้มันคุยกันดีกว่าเนาะหวัดดีเจ้าปลาเราไก่นะหวัดดีเจ้าไก่เราปลานะปลาเราจะชวนไปกินข้าวเย็นกันนะมีร้านเปิดใหม่ไปไหมโอเคได้เลยแต่นายเลี้ยงนะว่าแต่จะพาเราไปกินอะไรอ่ะร้านเปิดใหม่ร้านปลาเผาโอ้โหนิสัยวอนซะละไปดีกว่าลืมไปอะไรอ่ะตกลงไปใช่ไหมเราว่ากินไก่ย่างดีกว่าเอาคืนเจ็บแสบเอาละเด็กๆก็เป็นอันว่าวันนี้เราปั้นไก่ได้ละนี่ไก่นี่ปลาปุ้มปุ้ยน่ารักทั้งคู่ปั้นง่ายอย่าบอกใครเลยเด็กๆสามารถไปหาซื้อของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการแบบนี้ได้ที่ร้านหนังสือนายอินหรือร้านขายของเล่นตามห้างก็มีแต่ว่าอย่าลืมนะครับก่อนเล่นของเล่นทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดเล่นเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือให้สะอาดอีกครั้งนึงดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็เข้าไปกดติดตามใต้คลิปด้วยและคราวหน้าถ้ามีอะไรสนุกๆเรามาทำกันอีกเดี๋ยวตอนนี้ต้องเก็บของแล้วไปล้างมือก่อนพาไก่กับปลาไปด้วยนะโอเคบ๊ายบายเด็กๆ